หลังจากที่ทางพรรคเพื่อไทยนะคะเขาได้มีการประกาศให้คุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยเป็นหัวหน้าครอบครัวหลายคนก็โอ้โหเป็นการส่งข่าวบอกเป็นในหรือเปล่าว่าอาจจะเป็นแคนดิเดตหรือเปล่าอย่างไรนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบางส่วนที่อาจจะเห็นด้วยแต่ก็มีบางส่วนที่ไม่เห็นด้วยหนึ่งในนั้นนะคะก็คือคุณวันชัยนั่นเองนะคะได้ออกมาพูดถึงเรื่องราวที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยได้มีการแต่งตั้งให้คุณอุ๊งอิ๊งนะคะมาเป็นหัวหน้าพรรคซึ่งก็มองว่าเดิมทีนะคะให้นายแพทย์ชลน่านสีแก้วเนี่ยเป็นหัวหน้าพรรคโดยมองว่าตอนแรกเนี่ยมันอาจจะดำเนินให้ทางนายแพทย์ชลน่านเนี่ยเขาเป็นผู้ดำเนินการแต่สรุปไปสรุปมามีการเปิดตัวออกมาแบบนี้นะคะทางคุณวันชัยก็เลยอาจจะไม่เห็นด้วยกับสิ่งนี้นะคะโดยตอนแรกเนี่ยคุณวันชัยก็ได้กล่าวว่าเดิมทีนะคะนายแพทย์ชลน่านเป็นหัวหน้าพรรคผมยังแอบชื่นชมว่าในพรรคเพื่อไทยและนายทักษิณเก่งมีสายตากว้างไกลจินตนาการกว้างขวางนายแพทย์ชลน่านเป็นคนฝีมือดีมีฝีปากเหมาะสมกับการเป็นผู้นำพรรคในสถานการณ์นี้เป็นคนรุ่นกลางรุ่นสูงวัยก็เข้าได้รุ่นกลางและวัยรุ่นก็ไปได้กันได้เหมาะสมเหมาะเจาะพอดีค่ะแล้วทางนี้ก็ยังได้ระบุอีกนะคะว่านายทักษิณเข้าใจเลือกคนทุกคนกำลังจับจ้องดูความเปลี่ยนแปลงของพรรคเพื่อไทยภายใต้การนำของนายแพทย์ชลน่านคงจะลดความขัดแย้งแล้วก็สร้างความปองดองประสานงานความร่วมมือได้กับทุกฝ่ายสร้างประชาธิปไตยที่เข้มแข็งพรรคเพื่อไทยคงเป็นพรรคการเมืองของประชาชนที่กำลังจะถูกปลดปล่อยจากสกุลชินอันนี้ก็อาจจะแบบว่ามีเหน็บๆนิดนึงนะอ่ะซึ่งก็ต้องยอมรับว่านายทักษิณนะคะมีคนรักมีคนเกลียดแบบเข้ากระดูกดำก็มีแม้ว่าจะผ่านไป 7-8 ปีแล้วก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงพร้อมที่จะลุกขึ้นมาขัดแย้งกันเพราะมีคนเอานายทักษิณและก็ไม่เอานายทักษิณคุณจะรีบทำไมส่งอุ้งอิงเข้ามาตายในสนามการเมืองทำไมแรงอาฆาตกับแรงความรักในลูกและครอบครัวอย่างไหนแรงกว่ากันใจเร็วด่วนไปหรือเปล่าใครมองอย่างไรก็ช่างเกมนี้ผมว่าเป็นการทำลายพรรคทำลายลูกทำลายครอบครัวแบบเลือดเย็นแล้วก็ข้อสอบการเมืองนั้นไม่ง่ายเหมือนอุ้งอิงสอบเข้ามหาลัยนะมันก็หมายถึงมีการเปรียบเทียบว่ามันไม่ได้ง่ายเหมือนกับว่าไปทำข้อสอบในระดับมหาลัยนั่นเองนะคะก็ไม่เห็นด้วยนั่นแหละที่คุณอุ้งอิงจะมาเล่นการเมืองนะคะก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของคุณวันชัยนั่นเองนะคะ